สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่า Beauty World ค่ะวันนี้มาพบกับนีน่าอีกครั้งนะคะทาง ATH Channel ทาง YouTube ค่ะเห็นทรงผมนีน่าวันนี้นะคะสาวหวานต้องกรีดร้องแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นทรงผมเอาใจสาวหวานนะคะเป็นทรงน่ารักน่ารักใช้เทคนิคการม้วนหล่อนที่ปลายผมนะคะถ้าใครอยากรู้แล้วว่าทรงนี้ของนีน่าทำยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มทำผมนะคะนี่นะก็ได้สระผมมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยใช้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็น Dove Intense Repair Shampoo นะคะแล้วหลังจากตัวแชมพูนะคะนี่นะก็ตามด้วยคอนดิชเนอร์ค่ะซึ่งเป็น Dove Intense Repair เหมือนกันค่ะซึ่งเจ้าสองตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องการป้องกันให้ผมเราเนี่ยไม่เสียนะคะเพราะว่าเราจะต้องม้วนผมเนาะแล้วก่อนที่เราจะเริ่มม้วนผมจริงๆนะคะนีน่าก็จะใช้ Heat Protector ค่ะซึ่งตัวที่น่าจะใช้นะคะเป็นตัว Tresemme Heat Tamer Protective Spray นะคะตัวนี้ค่ะเราจะใช้นะคะด้วยการฉีดให้ทั่วหัวเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันผมเสียจากความร้อนนะคะที่เราจะใช้ในที่ม้วนผมต่อมาค่ะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขยี้นะคะตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้ทั่วเส้นผมก่อนค่ะพอใส่ผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยก็จะเริ่มแบ่งช่อผมค่ะเพราะว่านีน่าเป็นคนผมเยอะมากๆนะคะนีน่าจะเริ่มทำทีละช่อนะคะโดยเริ่มจากช่อข้างล่างก่อนค่ะโอเคแล้วนี่นะก็จะใช้แกนม้วนผมนะคะอันนี้น่าจะใช้ค่อนข้างอันใหญ่นิดนึงนะคะขนาด38 mm นะคะน่าจะเริ่มด้วยการรีดก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนผมฟูแล้วก็ควรจะหยิกนะคะน่าจะรีดก่อนแล้วก็ดึงลงมาที่ปลายนะคะพอถึงปลายปุ๊บนะนี่นะก็จะม้วนค่ะแล้วก็ค้างไว้สักพักหนึ่งนะคะปึ๊บเราก็จะได้ม้วนหล่อนอ่อนๆ นะคะทำต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะรีดตรงโคนก่อนนะคะสักประมาณ 4-5 ทีแล้วก็ดึงลงมานะคะแล้วก็จับม้วนตรงปลายค่ะเดี๋ยวนี้จะทำทั้งหัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าพอม้วนเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงช่อสุดท้ายนะคะเนี่ยเหลือนิดเดียวซึ่งเป็นช่อที่นีน่าพูดเป็นประจำว่าสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเป็นตาของเรานะคะถ้าม้วนสวยมาทั้งหัวแต่ช่อหน้าไม่เวิร์กนี่ก็จบนะคะรูดโคนนะคะแล้วก็ม้วนเลยค่ะจะสังเกตนะคะว่านี่น่าจะไม่ได้ค้างตัวแกนนานสักเท่าไหร่นะคะเพื่อให้ curl ที่ออกมาเนี่ยเป็น loose curl หรือว่าเป็นม้วนแบบหลวมๆนะคะจะได้ดูไม่ตั้งใจจนเกินไปแล้วก็จะได้เป็นแนวสาวหวานอย่างที่ชื่อคลิปเราบอกเลยค่ะโอเคตอนนี้นี่นะก็ม้วนทั้งหัวนะคะช่อหน้านิดนึงค่ะนี่นะจะให้มันออกไปจากหน้านิดนึงนะคะก็ม้วนออกจากหน้าค่ะเพื่อให้เดี๋ยวเวลาเราจะเก็บผมนะคะจะได้เก็บได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคตอนนี้นะคะนีน่าก็ม้วนหล่อนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดทรงเพิ่มเติมนะคะนีน่าขอใส่มูสนิดนึงค่ะมูสที่น่าจะใช้นะคะเป็นโทนี่แอนด์กายวอลลุ่มพลัมปิ้งมูสตัวนี้ค่ะสิ่งที่น่าจะทำนะคะอย่าลืมเขย่าขวดก่อนนะคะแล้วก็บีบมูสลงที่มือเลยค่ะแล้วก็วอร์มูสที่มือก่อนนะคะพยายามให้ตัวโฟมทั้งหมดเนี่ยหายไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะทำให้ตัวโฟมแตกตัวได้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำมาขยำกับลอนของเราได้เลยค่ะการทำอย่างนี้นะคะจะทำให้ตัวลอนของเราเนี่ยดูเด้งแล้วก็อยู่ทรงได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มจัดทรงกันเลยค่ะสิ่งที่จะทำนะคะคือบิดเกลียว2ข้างแล้วก็ติดเป็นเหมือนกับการรัดผมครึ่งนะคะจับช่อผมเล็กๆนะคะแล้วก็เอาช่อต่อมาเติมเข้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็บิดไปด้วยนะคะวิธีนี้เนี่ยใครที่ถักเปียไม่คล่องเนี่ยสามารถทำได้เพราะว่ามันจะสวยเกือบเหมือนการถักเปียเลยแหละหลังจากนั้นนะคะเราก็เอากิ๊บดำนะคะ
มาติดค่ะทำอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันเลยค่ะจับลอนนะคะแล้วก็บิดค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็บิดพยายามดู2ครั้งให้เท่ากันด้วยนะประมาณนี้แล้วเราก็เอากิฟต์ดำเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับทรงผมวันนี้นะคะเป็นการม้วนปลายนะคะแบบสาวหวานค่ะอย่าลืมนะคะมาอัปเดตเทรนด์ผมสวยกับนีน่านะคะจากการ subscribe นะคะในช่อง ATH Channel ทาง YouTube ค่ะวันนี้นีน่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ